ันนะผมแล้วก็ฝั่งนั้นมีเฮฟวี่สี่คันแล้วก็เราเจอ60 PP ฮะยังไงจะโหเข้ามาสักขนาดนี้โอ้โหมุมซัดเข้าไปแล้ว500เจอโอ้โหเฮ้ยเมสคอมโบกับ T92 E1 นะครับผมซีดาบ้าเรียบร้อย S5 ก่อนนะเองนะแน่มีการอันนี้ด้วยแต่ว่าเราไปจุดยุทธศาสตร์แม่มีการหัวทงหัวทิ่มด้วยนะครับผมนะถ้าเป็นภาษาบ้านผมแถวบ้านเกิดผมจะเรียกว่าหัวสักหัวขวบนะฮะเราอยู่กันในแพทใหม่แล้วนะแต่ว่าคลิปดองผมยังเยอะอยู่เลยอาจจะมีบางช่วงที่อาจจะเป็นยังเป็นเสียงแพทเก่าอยู่นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้คันนี้ก็ไม่มีแน่นอนนะเพราะว่าเป็นรถถังสายวิจัยใหม่นะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม World of Tank Beat Season 6นั่นเองนะฮะวันนี้คลิปนี้นะเราก็จะมารีวิวรถถังหนักเทียร์9ของพี่จีนก็คือ BZ68 เทียร์10ยังไม่ได้ฮะทรัพยากรไม่พอผมเกิดการคำนวณผิดพลาดไปนิดหน่อยไม่นิดเลยแหละนะครับผมถ้าซื้อตอนนี้คือผมจะได้โอ้เสียทองมันไม่คุ้มไงมันเสียทองตั้ง 1,800 เลยด้วยสำหรับผมมันไม่คุ้มนะฮะเพราะว่าเราจะเอาทองไปซื้อให้มันวิจัยความเชี่ยวชาญพลถังให้มันเต็มร้อยนั่นเองนะผมจะใช้ทองในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็เล่นเทียร์9ไปก่อนนะให้ถึงเทียร์8 แหมตกม้าตายระหว่างทางฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวเราเป็นการรีวิว BZ68 ไปก่อนแล้วกันความทนทานของพี่ BZ68 อยู่ที่ 2,100 ก่อนด้านหน้า268ด้านข้าง160ด้านหลัง80ฮะตัวถังอยู่ที่120ด้านข้าง80ด้านหลัง60ครับผมระยะการมองเห็นอยู่ที่271เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งเป็นปืนขนาด152มิลลิเมตรระยะเวลาในการเล็งอยู่ที่ 4.1 วิเวลาบรรจุอยู่ที่ 15.59 มุมยศอยู่ที่20ฮะมุมกดอยู่ที่6เท่านั้นกำลังเครื่องยนต์725แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถ่ายอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่29กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่ามันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันใช่เลยฮะ KPZ 70เลยนะในเวอร์ชั่นของพี่จีนในส่วนลายพรางก็เก็บเห็ดฮะปัญหาเก็บเห็ดครับก็ชื่อมันแบบเนี้ยเนาะทำไงได้แล้วยุทธปัจจัยก็ตามนี้เลยนะครับผมยุทธภัณฑ์ก็ตามนี้เลยนะฮะส่วนกระสุนก็มันใช่เลยอะ KPZ แค่ต่างแค่ว่าตรงนี้มันจะ KPZ จะเป็นเจาะเกาะพิเศษใส่ไข่ก็เป็นกระสุนชนิด APCR นะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็น AP ธรรมดานั่นเองนะครับส่วนลูกท้องลูกฮีทอะไรก็ใช่เลยฮะทั้งฮีททั้งฮีนี่ใช่เลยในส่วนอุปกรณ์ก็ถ้าเป็น KPZ 70ผมจะเล่นแนวนี้ฮะผมจะเล่นแนวนี้ว่าไอตัวนี้รู้สึกว่าเกาะป้อมปืนเขาจะหนากว่า KPZ นะแต่ว่าเหลี่ยมมันเยอะกว่าKPZ อยู่ดีฮะKPZ มันจะเป็นโค้งมนผมว่าสุขสีถึงพี่มี Z68 จะเกาะเป็นเหลี่ยมเยอะกว่าแต่ว่าของเขามันหนากว่าไงนั่นไงฮะป้อมปืน210ครับผมพี่มี Z68 ก็จะอยู่ที่268โอ้ว้าวเยอะเลยแหละแต่ว่าเหลี่ยมไงก็เขามีเหลี่ยมเห็นไหมเหลี่ยมมันเยอะไปแล้วเรามาดูพี่70เราดูสิมันโค้งมนไงมันก็เลยหนาฮะแล้วก็เขาได้บัฟมุมกดเพิ่มขึ้นมาอีกหลักเดียวฮะจาก6เป็น7ก็โอเคก็ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้ เพราะว่ามันเล่นมันก็โหดอยู่แล้วนะสำหรับพี่ KPZ ก็เรียกว่าเป็นบัฟละกันนะครับผมอะไรที่เพิ่มขึ้นนะต่อจากนี้ก็คือบัฟให้เขานะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาคือมันเล่นดีอยู่แล้วนะ KPZ 70สำหรับผมนะดีไม่ดีก็ดูเอาละกันนะ เล่นจนโอ้โหสักขนาดนี้นะลูกรักขนาดไหนก็คิดดูเอานะจากประสบการณ์ที่ผมได้ลองเล่นและเล่นมาประมาณไม่รู้อะไรจำไม่ได้แล้วซึ่งมันดีที่ว่าตรงนี้เขาจะมีแผ่นซับหีนั่นเองครับผมก็ป้องกันโอกาสลางแหกด้วยนะแต่ว่าถ้าจะยิงมันไม่สุดไงมันยังเหลือริดรอดตรงนี้อยู่นะครับผมถ้าเจอปืน152ที่เขายิงแม่นๆนะถ้าโดนเขายิงตรงนี้เข้าไปพวกคีอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสลางแหกนะผมเพราะว่ามันเป็นปืน152มิลลิเมตรนะฮะกระสุน152มิลนะแล้วก็เราก็มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะยิงคนอื่นลางแหกได้ด้วยเหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ระวังไว้ด้วยนะในส่วนนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าเพจล่างเขาจะใหญ่ไปหน่อยนะถึงเกาะจะดูหนาแต่มันเพจล่างมันเยอะเกินไปมันทรงสูงเกินไปมันยกสูงเกินไปถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 40% ของทั้งหน้าเลยนะทั้งตัวเฉพาะตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ด้านบนนี่คือเขาถ้ายิงได้นะผมตรงนี้ก็โอ้เป็นจุดบอดเลยนะถ้าศัตรูอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นแล้วก็
แนะนำให้ถอยระยะห่างเหมือนเดิมนะถอยระยะห่างออกไปห่างมากก็ไม่ได้อีกนะเออตรงนี้ก็จะยิงได้อีกเวนจริงๆได้ครับผมก็เรียกว่าเป็นแถว2แล้วกันเป็นเฮฟวี่แถว2นะครับผมเป็นเฮฟวี่กึ่งมีเดียมนะเพราะว่ามันโอ้โหจากที่ผมเจอมานี่โอ้โหวิ่งเร็วเหลือเกินนะผมรู้สึกว่ามันจะวิ่งเร็วกว่าเคปิเซ่70นิดๆนะเออความรู้สึกที่ผมเล่นนะมันน่าจะเร็วกว่านะผมอย่าลืมนะผมว่าอันนี้เพิ่งเป็นเทียร์9นะผมถ้าเป็นเทียร์10แล้วก็โอ้โหดาเมจนี่เพิ่มขึ้นมาจุกๆเลยนะซึ่งเขาก็มีปืน2แบบนะปืน130แล้วก็ปืน152ถ้าเป็นพี่เทียร์10นะรุ่นพี่ของเขานั่นเองก็เรียกว่าถ้าเป็นปืน152ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่ว่าลดอัตราการเจาะเกาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมว่าเผลอๆน่าจะเยอะกว่า KPZ 70อยู่ดีนะถ้าผมได้พี่ BZ 75แล้วผมก็จะรีวิวทั้ง2ปืนกระบอกเลยเพราะว่าข้อดีของ130คือ DPM มันเยอะกว่านะเออเห็นมั้ย DPM มันเยอะกว่านะผมปืน130มิลนี่มัน DPM เยอะกว่าโหลดไวกว่าจอกอยเยอะกว่าด้วยนะผมซึ่งดาเมจจะดรอปโอ้หลักร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็นั่นแหละผมถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมก็จะเล่นปืน152นะครับผมเพราะว่าเออเราเน้นแรงเน้นสะใจเออเวลายิงแบบบุ้มบั้มบุ้มบั้มบ้านช่องพังอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันเกมแรกนะครับผมเราอยู่กันในแมปรางรถไฟหมดแล้วนะนะครับผมก็เรียกได้ว่าแมปนี้โอ้ดีรันกลับเข้ามาใหม่แต่ว่ามี5แมปที่หายไปแล้วก็มี5แมปที่เข้ากลับมานั่นเองครับผมเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าก็เราทำอะไรไม่ได้หรอเฮฟวี่นะฝั่งเรามีอยู่3คันผมเรามีร้อยแท็ก1มีเดียม1แล้วก็ทีดีอยู่2คันนะผมแล้วก็ฝั่งนั้นมีเฮฟวี่4คันแล้วก็เราเจอ60 PP ฮะยังไงจะถึงกับสำลับเลือดลายตัวเองเลยนะฮะลางเหกเลยนะครับผมแม่เรียกได้ว่าไม่ได้เล่นเลยนะสำหรับพี่60 TP เกมนี้นี่คือไม่ได้เล่นเลยนะต้องกราบขอโทษในตอนนี้เลยนะผมมันจริงๆนะผมไม่ได้กราบว่าจะยิงกันนะผมแค่กราบจะเก็บค่าผ่านทางแต่ว่าเก็บค่าขันผ่านทางแบบแรงเกินไปนะฮะตอนนี้ฝั่งนั้นเหลือแค่6ครับผมก็เฮฟวี่3นะมีเดียม2แล้วก็ทีดี1คันนั่นเองนะครับผมตอนนี้คือเราได้เปรียบเรื่องจำนวนนะฮะแล้วก็ตรงจากมินิแบบว่าฝั่งไลท์แท้งมีเดียมแท้งไลท์มีเดียมแท้งไลท์แท้งก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับผมมุมกดเราไม่ได้ครับผมมันเป็นเนินช่องโอ้โหทีดีแน่นอนนะดาเมจขนาดนี้แล้วก็เราบล็อกได้นะผมโอ้โหรุ่นพี่เราซะด้วยชิบหายแล้วเราจะเก็บตัวไม่ทันนะผมกับใจไม่ได้โอ้โหมีการกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะคอมกากก็งี้แหละทำไงได้ครับผมไม่มีตังค์จะซื้อด้วยนะครับผมนะตังค์ถึงยูทูบอะไรก็แหมไม่อยากจะพูดถึงนะฮะตอนนี้คือโอ้โหนายถล่มลึกเข้าไปเกินไปหรือเปล่าฮะสำหรับฝั่งนั้นคือโอ้โหทั้ง E100ทั้ง68เอามาอย่างนี้นายเมินเช็ดอย่างนั้นเหรอ526นะกล่าวว่าจะลางแหกก็ไม่ลางแหกแต่ไปโดนไอ้คนรถถังก่อนนั่นเองครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมแต่รู้สึกว่าโอ้โหเพื่อนเราซ้ำมาล้อมมาล้อมแรกเลยเมื่อกี้นี่ผมจะออกว่าซ้ำซ้อนแน่ดีนะห้ามกันไม่ทันแต่เราจะพูดอีกรอบทำไมเอาไปอีกเม็ดนะโอ้โหแต่ว่าเพื่อนเราไม่รอดนะสำหรับ VK เนี่ยผมแหมเรียกว่าโดนระยำสุดๆไปเลยนะโดนลุมไอพวกนี้มันหมาหมู่ฮะจะพูดอย่างไรก็ไม่ได้นะเราก็เคยครั้งนึงก็หลายครั้งเลยแหละที่เราก็เน้นหมาหมู่ฮะจะว่าไงก็ไม่ได้โอ้โหระยะขนาดนี้ครับผม447เมตรซัดเข้าไปเน้นๆติดทีด้วย663นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เหลืองด้วยนะผมแหมถ้าเป็นลางแห่งอีกรอบนี่จะเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือเราต้องถอยมาก่อนนะถอยมาก่อนเพราะว่า E100 อยู่ใกล้เราแล้วก็เหมือนเราโดนสปอตฟรีนะแล้วก็ไอ้คันนั้นก็จะยิงเราฟรีครับผมโอ้โหสวยงามครับผมนะแม่เบิร์นสายเบิร์นที่ผมชอบจริงเลยสายเบิร์นแต่รู้สึกว่าไอเอสเจ็ดฝั่งเรามัน AFK นี่ว่ะเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้มันก็3ต่อ5สิวะอะไรครับเดี่ยวโอ้ยติดโอ้ยเป็นไงเป็นกันอ้าวเบิร์นเราซะด้วยโอเคขอบคุณที่ยังยิงแม่นขอบคุณที่ยังเข้าได้ผมระยะขนาดนี้แล้วก็ปืนใหญ่ขนาดนี้นะฮะแม่เป้าใหญ่เป้าบานซะขนาดนี้นะผมยิงเข้าโอเคสุดยอดขอบคุณมากครับผมโอ้โหเพื่อนเรายิงพลาดฮะชิบหายแล้วจะโอ้โหเราก็พลาดทีนี้เวลาเอาไงดี
เราคงต้องเก็บคันนี้ก่อนฮะใกล้สุดอู้สวยงามมากฮะขอบคุณครับเพื่อนแม่ขอบคุณที่ยิงให้สักเม็ดนึงฮะตอนนี้เราการันตีได้แล้วว่าอีร้อยไม่รอดแน่นอนครับผมเอาชัวร์ไว้ก่อนฮะเล็งไว้ก่อนครับผมเออให้มันไม่มีจุดแดงนั่นเองนะผมตอนนี้เราเหลือเรากันแค่2คนนะเพื่อนนะฝั่งนั้นคือเดียว3คนโอ้โหเราจะโอ้โอกาสชนะน้อยมากเลยวะ อีกแล้วนะผมพูดเร็วเกินไปหรือว่าอะไรยังไงฮะสองรอบนะสองรอบน้ำลายตัวเองนะผมเฮ้ยหันข้างแล้วหันข้างแล้วผมเอ้าไม้สักตึ้ง400โดนเพื่อนอีก700ฮะลังไม่แหกก็บุญแล้วนะครับผมแหมเมื่อกี้นี่มีเหลืองนะมีเหลืองนะสำหรับลางกระสุนตอนนี้คือโอ้แหมถ้าเพื่อนเราโดนมีเดียมชาร์จก็น่าจะไม่รอดนะครับผมถ้ามีเดียม2คันชาร์จนี่โอ้ตาจะแหมน่าเสียดายว่ะโอ้ถ้าเมื่อกี้เรายิงเข้าเราคิวได้เลยนะเพื่อนเราก็ยิงไปอีกเม็ดนึงปะโถเอ้ยโอ้เราพลาดมาฮะพลาดยังไม่หันโอเคไม่เป็นไรฮะเรายังมีโอกาสแก้ตัวอยู่ฮะเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งจับศพทหารครับผมเราต้องหาโอกาสเราต้องสร้างโอกาสในการตอบโต้ให้ได้ครับผม อะไรก็ดิโอ้ทั้งสนิทเหลืองเลยครับ463ฮะลางเหลืองนะแต่ไม่แตกนะครับผมเรียกได้ว่าที่เราโอ้ตั้งแต่ยิงพี่60ลางแห่งเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราคันเดียวแล้วฮะเราต้องเซฟเลือดไปก่อนนะครับผมนะถึงจะเลือด 1,300 ก็จริงนะผมแต่ว่าฝั่งนั้นคือแค่2คันแล้วก็โอ้โหเลือดเยอะด้วยนะครับผมชาร์จถ้าชาร์จก็แสดงว่าอีกคันนึงต้องอ้อมมาที่ไหนแห่งนี้แล้วแต่ว่าเราคงต้องหนีแล้วว่ะไม่ได้ฮะเรากะว่าจะไป E50 ไม่น่าจะได้ครับผมเพราะว่าเลือดเขาเหลือเยอะอยู่โอ้โหดาเมจเรา530ฮะเราซัดเข้าไปกดฟารี่หล่อแล้วก็ด้วยเราพยายามที่จะหาจุดโดนยิงตูดเน้นๆนะอีกสักเม็ดนึงเขาหลบแล้วหลบไม่ทันนะแต่บล็อกได้ครับผมโอ้โหแล้วเขายิงยังไงไม่เข้าวันที่อ่ะโอ้โหเราหันตูดให้สักขนาดนี้นะฮะโอ้เขาคงจะรีบนะครับผมมุมกดเราไม่ได้ด้วยนะครับผมในการหันป้อมปืนไปตูดนะฮะมุมกดไม่ได้ให้แต่ชัดโอ้ยเหลือโอ้ผมกล่าวว่าถ้าปะทะกับ E50 น่าจะได้อยู่แต่ดิไม่น่ารอดแล้วล่ะฮะเราเหลือแค่นี้เองเรียบร้อยเวนเฮ้ยเดี๋ยวดาเมจเรา 7,000 นะเฮ้ยมีสิทธิ์เอ็มมันต้องแตกแล้วอ่ะใช่เลยฮะรอดูให้รอดูหรือเปล่าฮะยังไงเอ่ยจะโอ้โหแม่เป็นผู้แพ้ที่แบบว่าเกมที่2ฮะเราอยู่กันในแมปพีระมิดโบราณครับผมแล้วก็ฝั่งเรามีเฮฟวี่2คันฮะมีเดียม1ไลท์แทง1แล้วก็ TD 3นั่นเองครับผมฝั่งนั้นมี TD 2ฮะมีเดียม1ไลท์แทง1แล้วก็เฮฟวี่3คันนะครับผมตอนนี้เราก็เรียกว่าแมปนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วก็หลงๆลืมๆแล้วว่าตอนนี้เราต้องไปเล่นตรงไหนจุดเก็บค่าผ่านทางตรงไหนตอนเริ่มต้นโอเคครับผมนึกได้แล้ว ผมนึกได้แล้วคือข้างหน้าเรานี่เองนะผมนะผมมันก็ต้องมีกลุ่มๆลุ้มดื่มกันบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เล่นมานานนะเนาะสำหรับแมปนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมก็เรียกว่าเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำนะครับผมนะตอนนี้คือถอยมาอีกหรือเปล่าฮะอุ้ยมุมมันได้ฮะแต่ยิงไม่ได้ครับผมเพราะว่าแม่จุดยิงแค่นิดเดียวนะถ้าโดนก็ถือว่าถือดีนะผมแต่ว่าตอนนี้เราต้องระวังครับเพราะว่ามีคันหนึ่งอยู่ตรงนี้ฮะเราต้องระวังตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับผมปลอดภัยอ้าวเข้ามาโอ้โหมาสักขนาดนี้ชาร์จสักขนาดนี้นายเข้ามาลึกจนเดินไปนะสำหรับ A7 461ฮะสำหรับการยิงตูดเน้นๆผมกะว่าจะเล็งเครื่องยนต์เขาฮะแต่ว่าแม่ไม่โดนนะผมน่าจะเฉียดเครื่องยนต์ไปจี๊ดนึงนะก็เลยไม่เบิร์นนะก็เลยไม่โดนเบิร์นนั่นเองนะครับผมตอนนี้คือเราโหลดเสร็จแล้วโอ้ยแต่คันนี้มันน่าสนใจกว่าฮะแม่แต่รอบนี้กะว่าจะโดนลังกระสุนนะแต่ไม่โดนนะโอเคไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยก็ก็ลองก็มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนนะแต่แล้วก็เขาก็โอ้ยเราต้องช่วยเพื่อนแล้ววะยังไงเลยสักเม็ดนึงสักเม็ดช่วยแบบคิวเลย อีกแล้วอะไรวะเนี่ยวันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยสำหรับเนื้อลายตัวเองบ่อยมากเลยฮะโอเคไม่เป็นไรครับผมตอนนี้คือไอ้เจ็ดโดนระยำตำบอลโดนหมาหมูแน่นอนนะทั้ง3คันเลยทีเดียวเชียวซัดจะโอเคโอ้โหลิงยิงระยะกลางนี่ยิงเข้าฮะแต่พอยิงระยะประชันชิดนี่คือแบบแม่นายห้อยพาด้วยอะไรฮะไอ้เจ็ดโอเคไม่เป็นไรแต่ก็ไม่รอดดีๆนะฝั่งนั้นเหลือแค่3คันเท่านั้นแล้วก็ฝั่งเรายังไม่มีใครเสียชีวิตเลยสักคันเดียวนะครับผมตอนนี้คือ
หลือแค่2คันเท่านั้นก็คือ TD นะผมอีกคันน่าจะเป็นโอเค183ฮะโอ้โหอยู่ตรงนี้สุดด้วยนะแต่ว่าเราถ้ายิงตรงนี้คันนี้ก่อนนะเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนนะเพราะว่าไอ้คันนี้มุมยิงมันได้กะว่าเจ้าฮีอัดไม่ได้นะจังหวะไม่ได้ครับมันเหลืองอ่อยเชียวแม่เดี๋ยวดาเมจมันไม่เต็มที่โอเคตอนนี้เหลือแค่183เท่านั้นคันเดียวโดดเลยนะโอ้ยเราจะทันไหมเนี่ยเฮ้ยเราขอยิงสักเม็ดนึงได้หรือเปล่าครับไม่ทันนะผมโอ้แล้วก็เพื่อเราเลิศทุกคันเลยฮะเยี่ยมจริงๆเกมที่2ฮะเราอยู่กันในแมป Open Spot แม่สิ่งนี้เป๊ะสุดเลยแล้วจะเหนื่อยทำไมนะผมฝั่งเรามีเฮฟวี่อยู่4คันนะผมมีเดียม1ไลท์แท็ก1แล้วก็ TD อีก1นะแต่ว่าเรามาเล่น TD แทนนั่นเองครับผมเผื่อว่าเก็บค่าขันทางนะฮะฝั่งนั้นมีเฮฟวี่อยู่4คันผมมีเดียมไม่มีฮะไลท์แท็ก2แล้วก็ TD อีก1นั่นเองนะผมเอามาสักขนาดนี้อุ้ยหุ้ยมุมใจซัดเข้าไปแล้ว500เจอโอ้โหเฮ้ยเมคอมโบกับ T92 E1 นะครับผมเรียกว่าเรียบร้อยฮะสำหรับพี่แหมไม่ได้เล่นเลยทีเดียวเชียวนะแหมเกิดปุ๊บตายปั๊บเลยทีเดียวเชียวนะไม่หวั่นเลยฮะไปรอเล่นเกมหน้าแล้วกันนะเพื่อนนะเอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องคอยสอดส่องระวังให้เพื่อนไอ้ S5 ก่อนนั่นเองนะแน่แน่แน่มีการจะไอ้นี่ด้วยแต่ว่าเราไปจุดยุทธศาสตร์แหมมีการหัวทงหัวทิ่มด้วยนะครับผมนะถ้าเป็นภาษาบ้านผมแถวบ้านเกิดผมจะเรียกว่าหัวสักขัวขวำนะฮะแม่ภาษาบ้านเกิดก็มาแล้วโอเคฮะตอนนี้เรากำลังจะไปที่จุดยุทธศาสตร์ในจุดหนึ่งที่เฮฟวี่นิยมเล่นกันแต่ผมนี่แหละผมนิยมเล่นตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันดีฮะมันยิงไลน์มีเยี่ยมแทงได้ไลน์แทงได้ด้วยนั่นเองนะผมตอนนี้คือยังไงถ้าใครเผลอถอยมาจนสุดขนาดนี้คือเรียกอ้าวโอเคขอบคุณมากเพื่อนที่คอยเตือนใจพวกนั้นให้มาตรงนี้เพราะว่าเราเล็งรอแล้วนั่นเองนะผมยืดไปเพื่อนยืดไปนั่นแหละยืดต่อไปเพื่อนนั่นแหละไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยไปเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละต่อไปฮะยาวไปครับผมยาวไปยังไงสามคันนั้นเข้าถล่มลึกไปแล้วซะด้วยรู้สึกว่าอีมิวเนี่ยจะเริ่มหวั่นไหวเกิดความลังเลในใจอะถอยออกมาก็โดนเสีย571นะครับผมฟลอดไฟขึ้นแล้วก็ตัวดิสนีย์มาอีกแล้วนะก็ขออภัยเรื่องเสียงอีกแล้ว เป็นไรวะได้หวัดเนี่ยโอเคไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แน่คือโอเคเพื่อนเราไปแล้วฮะเอาเลยไม่เอาคันเดียวกันนะซังก็ไปฮะ511โอ้เราบล็อกได้ไงเราบล็อกได้ไงนะฮะน่าจะปืนขนาดเดียวกันหรือเปล่า500ดาเมจสักขนาดนี้ใช่ฮะปืน152มิลชัวร์ขนาดเดียวกันนะสำหรับเราถูกต้องฮะเอายิงไปแล้วฮะยังไงเราขอดูท่าทีก่อนแต่รู้สึกว่าฝั่งเรายังเหลือเยอะฮะ6ต่อ4ฮะตอนนี้ยังไงแต้มต่อเราเยอะกว่าแล้วก็เลือดเรายังเต็มหลอดอยู่นั่นเองนี่ครับผมยังไงรู้สึกว่าเขาจะอ้อมมาแน่ๆแน่ฮันเต้คิดว่าพี่จะไม่มองมีได้แบบนี้ยังไงจ๊ะโอ้โหยังจะบล็อกได้อีกนะสำหรับเราแล้วก็ฝั่งนั้นก็โดนไป520เพียวๆไม่มีอะไรผสมเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราต้องล่อซื้อเราต้องฆ่าแบบมีแผนการเนี่ยผมเรียบร้อยฮะโดนเพื่อนเรายิงอีก1เมตรนะแหมนายนี่สู้เดี่ยวฉันไม่ได้หรอกฮะถ้าเปรียบเทียบกับนักฆ่านี่คือผมไม่ใช่นักฆ่านะผมคือคนคิดวิธีฆ่านะผมแหมหล่อเชียวเอาหัดอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิฮะจบแล้วดีกว่าแหมเกมนี้มาไวไปไวเหลือเกินเด็ดคิดว่าคลิปจะจบแล้วล่ะสิใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเรามาเสี่ยงดวงต้อนรับปีใหม่กันสักหน่อยนะไหนๆก็มีโอ้โห3ใบเลยทีเดียวเชียวนะได้คันไหนรีวิวคันนั้นครับผมนะโอ้โหต่ำสุดคืออะไรเทียร์5แหมไม่ได้เราต้องได้เทียร์6ขึ้นไปนะอย่างน้อยก็เทียร์7อ่ะกลางๆก็8ไปเฮ้ยแต่ผมอยากได้นะแชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์เฮลแคทมีแล้วอ่ะไม่อยากได้ก็มันมีแล้วอ่ะก็เลยไม่อยากได้พี่แดกคิวล่าก็อยากได้นะผมและเทียบบนนี้มีอะไรบ้างนี่ไงโอ้คันที่ผมอยากได้มากที่สุดฮะแครอทพี่แครอทมันต้องได้แครอทแล้วอ่ะนี่ล่ะมีแครอทปะมี2ใบแต่ไม่มีพี่แครอทอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่แน่เว้ยถ้าเราเปิดใบเดียวก็อาจจะโอ้โหโอกาสได้ฮะ 0.93 ไม่ได้กลับฝันพูดเลยนะเอาจริงๆเลยนะแต่ว่าเลทมันก็เท่ากันนี่ว่าเลทมันเท่ากันเลยฮะสำหรับเทียร์10อ่ะนะเดี๋ยวขอดูเทียร์5หน่อยดิทำไมเลทมันเป็นร้อยเอาเนี่ยแสดงว่าโอกาสที่ผมจะได้โอ้ยก็คือเทียร์6 1% ฮะโอกาสที่ผมจะได้คือเทียร์9เลยนะเนี่ยเลทออกมันเยอะมันสูงกว่าด้วยนะครับผมโอเคเทียร์9ก็เทียร์9เอ้ยแต่ถ้าได้คันนี้เอ้ยรู้สึกว่ามันจะขายเป็นทองได้นะ
ไอ้ข่าวไม่แววว่ามันขายได้ 5,000 โกเลยนะเออถ้าได้มาก็โอเคเปิดถ้าเปิดจัดไปฮะไม่มีมีพีพรมพีพอไม่รอเปิดพรมดงพรมแดงอะไรทั้งนั้นได้เจสซี่มาแล้วทำไมไม่เป็นพี่ขาวรถวะไม่เป็นพี่ก็อยากได้อะอยากได้อยากได้อยากได้พี่แครอทนะ